บักขิ้นแห่งบ้านหนองนกกระเด้าล้มห่วยบักขิ้นหรือว่าบักขิ้นวะบักขิ้นอะไรถือแล้วโอ้ยเนาะบักขิ้นบักขิ้นบักขิ้นมีอย่างวะบักพีกระดงกูกำลังสิไปอาบน้ำมีผีลายสองตัวมันกำลังสิมาที่หมู่บ้านแถมมันยังมีพลังวิญญาณที่กลาแปลงยางแห้งเลยกูสิบอกให้แล้วมึงหูได้จังไดวะว่ามันกำลังสิมานั่นก็เพราะว่ากูนั่งสมาธิกูก็เลยได้ยินเลยได้หูว่ามันคุยอย่างกันคันมึงบ่อยากให้มันมาบุกหมู่บ้านมึงก็ต้องฝ่าไปกำจัดมันซะตอนนี้เลยบักพีกระดงแล้วมันอยู่ที่ใดวะบักพีสองตัวนั่นกูบ่บอกมึงดอกคันมึงอยากสิหูก็ต้องให้กูว่าใส่สิงรามนองทรายมึงแล้วกูสินำพามึงไปกูสัญญาว่ากูสิบ่เฮ็ดอย่างนองทรายมึงเด็ดขาดแล้วมึงสิไปเฮ็ดอย่างวะอย่าบอกได้ว่ามึงคิดสิร่วมมือกับผีสองตัวนั่นน่ะคือมาสู่กับกูแม่นบ่บักผีกระดงบ่แล้วเรื่องนี้มันเป็นความแค้นของกูกับบักผีสองตัวนั้นกูสิไปฆ่ามันกูขอร้องลาบักผีก็ได้ก็ได้กูสิเชื่อมึงแต่ถ้ามึงคิดสิหักหลังกูมือใดอ่ะกูสิจัดการมึงแน่นอนบักผีกระดงไอ้น้องสองคนนั่นมันสิเฮ็ดอีหยังกันวะไอ้ชินมันสิบ่เป็นอีหยังบ่มีอายุนำอ่ะบ่ต้องห่วงไปเด้อโหมวิญญาณของบักผีกระดงจงเข้าไปสถิตในหลังบักชินด้วยเถิดห่วยสิไปสายกันวะเฮ็ดอีหยังคือบ่มาปรึกษากูจักเม็ดเลยเนาะบักทิ้นมันอยู่ทางผีบ่บักผีกระดงแม่นแล้วกูสามารถสัมผัสพลังและก็ได้ยินเสียงของพวกมันได้